ที่บ้านโป่งสามัคคีตำบลโคกจานอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษนายรุ้งจำปาทองอายุ53ปีได้ทำอาชีพเสริมที่แปลกไม่ค่อยเหมือนใครทั้งเสี่ยงตายและอันตรายนั่นคือการเลี้ยงต่อหัวเสือขายเขาบอกว่าตัวเขาและภรรยาชอบกินตัวอ่อนต่อแต่ไม่ค่อยได้กินเพราะหายากจึงไปศึกษาเรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตของต่อหัวเสือที่อยู่ตามธรรมชาติศึกษาเรียนรู้จนเข้าใจวิถีชีวิตของต่อเริ่มทดลองเลี้ยงตัวต่อหัวเสือด้วยวิธีการนำอาหารมาล่อตัวต่อเพื่อให้ต่อนำอาหารไปเลี้ยงให้แม่ต่อหัวเสือแล้วตามตัวต่อหัวเสือไปเพื่อจะย้ายรังต่อมาไว้ที่โรงเรือนเลี้ยงในสวนของตัวเองเพื่อป้องกันไม่ให้มดหรือแมลงที่เป็นศัตรูมาสร้างที่อยู่อาศัยใกล้รังต่อไม่งั้นต่อจะทิ้งรังหนีธรรมชาติต่อหัวเสือจะเริ่มทำรังในช่วงเข้าฤดูฝนประมาณเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมต่อหัวเสือเลี้ยงประมาณ 2-3 เดือนก็จะโตเต็มที่สามารถเก็บผลผลิตที่เป็นตัวอ่อนหรือตัวหนอนคล้ายดักแด้มาขายได้สร้างรายได้เป็นอย่างดี1รังจะเก็บผลผลิตได้ประมาณ2กิโลกรัมขายกิโลกรัมละ500บาทแต่ละเดือนจะมีรายได้จากการขายประมาณ 4,000 ถึง 5,000 บาทซึ่งเป็นรายได้เสริมที่ดีเลยทีเดียวส่วนผลการตอบรับของลูกค้าตอนนี้ถือเป็นที่ต้องการเป็นอย่างมากและยังไม่เพียงพอกับความต้องการตัวอ่อนต่อจะมีรสชาติอร่อยโดยจะมีความหอมและมันสามารถนำไปประกอบอาหารตามเมนูโปรดต่างๆได้มากมายเช่นผัดกะเพราต่อใส่หน่อไม้ดองลาบต่อยำต่อแกงส้มหน่อไม้ใส่ต่อหรือเมนูอื่นๆตามความชื่นชอบแรงจูงใจเบื้องต้นก็คือเราอยากกินอยากกินต่อแล้วก็อยากให้ครอบครัวให้ลูกให้เมียเราได้กินอาหารที่ว่าคนไม่ค่อยได้กินก็เลยเกิดแรงจูงใจว่าเราต้องศึกษาเรียนรู้ว่าเราจะทำยังไงถึงจะเลี้ยงมันได้เพราะว่าต่อที่อยู่ตามธรรมชาติพวกนักล่าพวกที่เขาหาก็เยอะเราจำเป็นจะต้องศึกษาหาข้อมูลว่าการเลี้ยงยังไงเบื้องต้นก็อย่างนี้พอทำความเข้าใจแล้วเราก็เริ่มทดลองเลี้ยงนายลุงบอกอีกว่าสำหรับคนที่สนใจอยากจะเลี้ยงต่อหัวเสือขอแนะนำให้ศึกษาวิธีเลี้ยงให้ดีเพราะต่อหัวเสือเป็นสัตว์ที่อันตรายและมีพิษการที่จะเข้าไปถึงรังต่อต้องมีชุดหรืออุปกรณ์ที่เซฟร่างกายเพราะมีคนถูกต่อยจนเสียชีวิตมาแล้วหลายรายตนจึงไม่แนะนำให้คนที่ไม่มีความรู้เลี้ยงต่อหัวเสือ